ผู้มาใช้บริการตลาดสดของเทศบาลสะดุดล้มศีรษะกระแทกเสียชีวิตถามว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเทศบาลได้หรือไม่นะครับโดยเขาอ้างเหตุผลว่าใช้เทศบาลใช้กับเรื่องปูพื้นที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกรณีศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ706/2558เราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับคุณผู้ชมก็คือว่ากรณีที่ปรากฏว่ามีผู้มาใช้บริการตลาดสดของเทศบาลแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุล้มศีรษะกระแทกถึงแก่ความตายหากข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่าเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงตลาดโดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดและก็ได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการดำเนินกิจการตลาดรวมทั้งไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาความสะอาดเรียบร้อยของตลาดตามที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่4พุทธศักราช2542ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าวย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการกระทำละเมิดของเทศบาลเทศบาลจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าเทศบาลเขาได้ดำเนินการก่อสร้างใช้วัสดุที่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษาทำความสะอาดตลาดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการกระทำละเมิดของเทศบาลนะครับเทศบาลก็ไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ฟ้องคดีนั่นเอง